สิกที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่จะตามมากับเรื่องฟินเทคที่ผู้ประกอบการปัจจุบันเนี่ยใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วมันก็มากับในส่วนตรงนี้อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บริษัทต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยจะถูกผลกระทบจากการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้คนที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะถูกกระทบมากว่าเขาอาจจะถูกแย่งมาร์เก็ตแชร์ไปอาจจะต้องมีดูบิสซิเนสโมเดลใหม่ที่จะต้องเอามารองรับคนที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ที่เราเรียกว่าเป็นนิวเพลเยอร์ก็เป็นเรื่องอะไรที่เกณฑ์ของทางด้านทางการเนี่ยจะต้องรองรับว่าในเกณฑ์ของพวกเราเนี่ยสามารถที่รองรับคนที่ต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เอาเข้ามาใช้ก็ต้องเป็นระบบที่เราต้องแน่ใจว่าข้อมูลต่างๆที่มาให้ต่อนักลงทุนหรือประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ถูกบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะครับตอนนี้เราตั้งเกณฑ์การออก ICO อย่างไรทำยังไงมีกฎเกณฑ์ของ ICO เองเนี่ยความจริงเราได้ผ่านกระบวนการในการ public hearing เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่เอาคอมเมนต์ต่างๆของคนที่เป็น stakeholder เข้ามาแล้วก็จะต้องออกเป็นตัวเกณฑ์หรือว่าเป็นประกาศของคณะกรรมการกรต.ซึ่งเราก็คาดว่าภายในสัก2เดือนน่าจะได้ข้อสรุปได้นะครับแต่ในเรื่อง ICO เนี่ยต้องเรียนต่อไปเลยบอกว่าถึงแม้ ICO มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรต.เมื่อเรามีการประกาศเกณฑ์เพราะว่า ICO มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนรูปแบบนึงนะครับแต่สิ่งที่มันจะมาพันกับ ICO ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพราะว่า ICO เองเนี่ย วิธีการรับชำระเงินของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรับชำระเงินเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยการมีเกณฑ์รองรับ ICO ก็จะไม่ช่วยเพราะว่ามันเหมือนกับบอกว่ามีของผลิตออกมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะเอามาชำระเพื่อที่จะได้มาของที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกกฎหมายหรือเปล่าซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ4หน่วยงานนะครับเพราะว่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความคาบเกี่ยวกันเยอะระหว่างกระทรวงการคลังแบงก์ชาติก.ล.ต.แล้วก็ทางด้านปปง.นะครับในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเนี่ยได้มอบหมายให้ทางด้าน4หน่วยงานเนี่ยนะครับมีเวลาประมาณอีกสัก3สัปดาห์นับแต่ตอนนี้เป็นต้นไปลองไปดูซิว่าเราจะสามารถจะนำตัวกฎหมายในส่วนตรงไหนเนี่ยมากำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีตรงนี้ได้เพื่อให้อย่างน้อยคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี้ยจะได้มีความมั่นใจอยู่ระดับนึงว่ามันมีการกำกับดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการที่ทั้ง4หน่วยงานกำลังดำเนินการอยู่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้ถือว่าไม่ได้ถูกกำกับดูแลก็สามารถที่ออกได้ครับในตรงนี้ท่านกลัดรับรองว่าตอนนี้ให้หยุดเรื่องการคริปโตไปแลกเป็นบาทไม่ชั่วคราวขอความร่วมมืออันนั้นที่ธนาคารที่ธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แบงก์ชาติออกมาขอความร่วมมือว่าคนว่าธนาคารพาณิชย์เองห้ามทำขอความร่วมมือว่าห้ามทำในส่วนตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์จะถูกห้ามทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ที่เอาเงินบาทไปแลกไอ้ตัวระบบเงินคริปโตอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่แบงก์ชาติก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายออกมาห้ามเขาโดยตรงนะครับอันนั้นต้องทำความเข้าใจชัดเจนว่าแบงก์ชาติกำกับดูแลในส่วนที่เป็นธนาคารพาณิชย์แบงก์ชาติออกหนังสือเวียนออกมาบอกว่าในชั้นนี้ธนาคารพาณิชย์ห้ามเอาเงินที่รับฝากจากประชาชนเนี่ยไปลงทุนในเรื่องคริปโตเคอเรนซีห้ามขอความร่วมมืออย่าให้ประชาชนเองใช้บัตรเครดิตการ์ดไปซื้อขายเรื่องพวกนี้เพราะว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าที่หวือหวาค่อนข้างมากอันนั้นคือสิ่งที่แบงก์ชาติบอกว่าอย่าให้ทางขอประธานาธิบดีทำแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ได้อยู่ระบบในระบบของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะถูกห้ามไปด้วยนะครับในการคุยกันมีการกำหนดเรื่องของเกณฑ์ที่จะคุมส่วนของในหน้าบัตรเนี่ยครับความจริงหลักการในการกำกับดูแลผมว่ามันไม่ได้หนีไปจากเรื่องเดิมนะครับมันเป็นการกำกับดูแลบอกว่าโอเคใครที่จะทำจะต้องมีการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี่ยครับ KYC อะไรต่างๆพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเราเรียกว่ามาตรฐานในการปฏิบัติงานก็แล้วกันเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการรายงานเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของไอ้ตัวระบบต่างๆมันไม่ได้ต่างจากตรงนี้เลยนะครับเราจะอิงประเทศเป็นตัวอย่างมันไม่มีประเทศไหนอิงนะครับเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมันเจอปัญหาพร้อมกันหมดแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับทุกประเทศนะครับ
พราะฉะนั้นในแง่ของเราเองเนี่ยก็เป็นมันก็เป็นคือความจริงแทนที่จะบอกว่าไปพยายามดูตัวอย่างของประเทศอื่นซึ่งอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันกลับมาจับที่ตรงหลักมากกว่าว่าในการเข้าไปกำกับดูแลเนี่ยเราเป็นกังวลเรื่องอะไรก็อย่างที่เรียนบอกว่าเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของแท้ที่แท้จริงของคนที่เข้ามาทำในส่วนตรงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของหรือว่าการส่งมอบของของเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขาเอาเงินไปใช้พวกนี้คือหลักของการกำกับดูแลซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องไปก๊อปปี้ของใครเราก็สามารถที่จะมีระบบในการกำกับดูแลของเราได้นะครับใช้ IPO นี่นะครับใช้ IPO หุ้นมันก็จะล้อระบบกันแต่วิธีการมันคงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วครับนะครับโอเคเก็บไว้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ได้ไหมตัว ICO ที่เราฝากไปหุ้นไว้ในมันไม่มีการฝากเพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบของ physical มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มมันเป็นการสร้างพอร์ทัลเป็นการสร้างเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนระบบคอมพิวเตอร์ที่เอามาใช้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โลกที่มีกล่องเก็บของมันไม่ใช่บริษัทที่มีตั้งห้องแถวมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตั้งหน้าร้านในการประกอบธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้มันจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับนี่คนที่ออกไอซีคนจะเป็นชอบไม่เกี่ยวกันมันต้องเป็นคนที่เก็บข้อมูลครับครับเราสามารถรู้ KYC ของธุรกรรมนี้ได้อันนี้เป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจในส่วนตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับไอ้คำว่าวิสูตรตนเนี่ยในโลกของไซเบอร์สเปซเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่บอกว่ารู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าไปอยู่ที่ตามไปเจอได้ตรงไหนมากกว่าไอ้คำว่าตัวตนเป็นบุคคลแบบสมัยโบราณที่เราคิดกันอยู่นะครับมันเหมือนกับที่อย่างที่มีการยกตัวอย่างขึ้นในตัว www ที่บอกว่ามีการ register ก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวมันต้องมีโดเมนเนมอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งตัวโดเมนเนมนั้นเป็นคนที่มา register ทำอะไรอยู่แต่ถามบอกว่าตัวตนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับคืออาจจะไม่จำเป็นนั่นเองซึ่งอาจจะใครก็มันก็ต้องมีการดูว่าแล้วโดเมนตรงนี้มันถูกสร้างมายังไงแล้วในที่สุดเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันจะถูกตามไปอยู่ที่ตรงไหนมันพอโดเมนเนมมันก็ต้องแปลว่ามันต้องมีการคอนเนคเข้าสู่ระบบที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวเราต้องมาดูตอนที่เราได้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับตัวกฎหมายในการที่เราจะเข้าไปกำกับดูแลเขาจริงๆจังๆนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น listed company ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับอันนี้ต้องยกเป็นร่างกฎหมายเลยเป็นประกาศถ้าในเรื่องเกี่ยวกับ ICO นี่เป็นประกาศคณะกรรมการกลต.นะครับแต่ในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอย่างที่เรียนบอกว่าตอนนี้ทั้ง4หน่วยงานกำลังพยายามจะดูว่าตัวกฎหมายฉบับไหนหรือกฎหมายอะไรที่สามารถจะหยิบมาใช้ได้แล้วก็การหยิบมาใช้เนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยู่ในระบบการศึกษาการลังศึกษาอยู่เนี่ยครับนะครับมีเวลา3อาทิตย์ที่จะต่อนะครับโอเคครับ ICO แล้วไปทำ IPO ต่อไม่ได้จะตั้งคณะทำงานที่มาพิเศษให้สำเร็จภายใน1เดือนเนี่ยเสนอแนวทางในการที่จะดำเนินการเกี่ยวเรื่องคริปโตเคอเรนซีทิศทางที่ต้องให้ความรู้ประชาชนต่อไปอันนึงที่ออกมาชัดเจนระดับเบื้องต้นแล้วก็คือว่าทางกลต.เนี่ยอาจจะต้องทำหน้าที่ในการที่อาจจะกำหนดให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องเป็นหลักทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องถามท่านเลขาธิการกลต.เพราะว่าท่านรัฐมนตรีคลังได้เชิญทางกลต.ดังชาติไปคุยหลังจากที่มีการตั้งคณะทำงานแล้วท่านรัฐมนตรีมีความเห็นบางประการที่เป็นประโยชน์ว่าทำยังไงตอนนี้ปล่อยให้มีการแลกเปลี่ยนเงินกันได้ยังไงคริปโตเคอเรนซีเปลี่ยนเป็นเงินบาทหรือว่าบาทเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจริงๆมันไม่สามารถชำระได้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วไม่ส่งสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยมันสมควรไหมท่านก็เสนอแนวทางให้กลต.ไปดูซิว่าถ้ากลต.เป็นหน่วยงานที่ดูแลตรงเนี้ยถ้าใครจะทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีต้องผ่านกลต.ก่อนเนี่ยครับกลต.รับไหวไหมนะครับเพราะต้องเหมือนกับต้องไปจับหรือว่าไปดูไปกำกับเพียงพอไหมบุคลากรเพียงพอหรือไม่อันนี้สักพักผมต้องไปถามท่านเลขากลต.ว่าท่านได้รับการบ้านจากท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านเดินหน้ายังไงต่อ
พราะสุดท้ายแล้วท่านคงต้องนำแนวทางไปปรึกษาท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่นี่คือแนวทางเบื้องต้นที่ทางท่านรัฐมนตรีครั้งได้เสนอแนวทางให้ศึกษาถ้ากรกตเป็นหน่วยงานได้ไหมมาดูแลตรงนี้เลยนะครับเพราะเราคิดว่ากรกตจะเป็นมีช่องในการเปิดให้ทำได้นะซึ่งกรกตก็รับไปครับรับไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ ICO คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับคริปโตก็จะอยู่กับกรกตใช่ไหมครับก็ที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมาระดมทุนระดมทุนในตลาดอย่างเงี้ยในใช้กรกตเป็นหน่วยงานกำกับเนี่ยต้องผ่านกรกตครับจะคงไม่ไปโยงกับเรื่องของแบงก์ชาติเขาแบงก์ชาติเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เงินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ตามกฎหมายอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของหลักทรัพย์นะครับอันนี้ถือว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นมารยาทของผมอ่ะให้ท่านเลขากรกตตอบเองดีกว่าแต่วันนั้นได้คุยจริงๆท่านรัฐมนตรีเสนอให้ไปศึกษาดูว่ากรกตทำอะไรได้บ้างเรื่องของซิปโรเรนซี่เพราะอย่าง ICO เนี่ยต้องใช้บิตคอยน์มาด้วยถูกไหมบิตคอยน์เข้ามาแลกเงินก่อนนะครับบิตคอยน์แลกเงินเอาแล้วทำยังไงใครคุมบิตคอยน์ได้ยังไงถ้ามาทำธุรกรรมในตลาดทรัพย์ในกรกตก็ต้องมีบทบาทถูกไหมครับงั้นกรกตก็ต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมั่นใจว่าประชาชนไม่ถูกหลอกเราสามารถรู้ KYC ได้ไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางท่านปรีได้มอบกรกตไปครับพิวคะแสดงว่าโดยหลักเดี๋ยวเอาใครก่อนได้ยินที่ห้าข้อไม่ได้ประมาณของความร่วมมือครับผมไม่ใช่ทางแบงก์ชาติออกมาว่าให้ขอความร่วมมือจริงๆแล้วไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อย่างที่บอกครับขณะนี้เราอยู่ขั้นตอนของการศึกษาแนวทางกำกับที่เหมาะสมในช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือว่าธุรกรรมด้านนี้ในส่วนที่แบงก์ที่มันอาจจะมีกระทบในเชิงระบบได้เนี่ยน่าจะให้ความร่วมมือในการหยุดซะก่อนเพื่อศึกษาเสร็จซะก่อนเนี่ยครับได้เป็นช่วงคราวและคงจะดูออกไปว่าเมื่อผลการศึกษาออกมายังไงแล้วเนี่ยทางแบงก์ชาติจะประกาศผ่อนคลายเพราะนี่แค่ร่วมมือเฉยๆนะไม่ได้บังคับนะครับซึ่งแบงก์พาณิชย์เขาก็ร่วมมือครับเพราะว่าขณะที่เราอย่างที่บอกครับเราศึกษาแนวทางที่เหมาะสมอยู่เดี๋ยวรอทางคณะทำงานสรุปก่อนรอกรตสรุปก่อนว่าน่าจะมีอะไรชัดเจนมากกว่านี้น่าจะสรุปได้เดือนไหนเดือนเดือนเนี่ยแหละเดือนนี้แหละครับเดือนนี้หรือภายในเดือนกุมภาในเดือนกุมภาเนี่ยแหละน่าจะได้แล้วขนาดที่มีบล.3บล.ที่เปิดได้ซื้อขายตอนนี้ครับเราก็ต้องหยุดใช่ป่ะไม่ต้องถามท่านกรท่านเลขาละต้องถามท่านเลขาอันนี้พี่ไม่ก้าวไก่ด้วยอันนี้คริปโตแลกเป็นบาทถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ขอความร่วมมือว่าให้หยุดไปก่อนอย่าทำเลยอย่าทำเลยบอกขอความร่วมอย่าทำเรื่องพวกนี้อย่าทำเรื่องพวกนี้เพราะว่าอย่าทำเรื่องพวกนี้แล้วกันต้องทำแบงค์ชาติเขาประกาศจริงๆบอกผมฟังอย่างนั้นแล้วที่พี่ฟังกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ว่าต่อไปในก็ดีแล้วแหละต่อไปในอนาคตควรจะมีการกำกับว่าการแลกเป็นบาทเนี่ยจะทำได้ไม่รู้ขอดูผลการศึกษาก่อนขอดูผลการศึกษาเป็นยังไงก่อนตอนนี้ยังไม่ชัด 100% ว่าจะกำกับยังไงในกฎแบงค์ชาติบทบาทที่สำคัญควรเป็นยังไงกรตนี้ทางท่านรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางไปเบื้องต้นแล้วก็ไปศึกษาถึงความสามารถ capability ของเขาว่าสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วเหมาะสมกับกฎหมายอะไรเป็นขับท้ายสั่งหรือเปล่าต้องไปดูส่งกระทรวงการเขาอยู่เรื่องร่วมกับปปง.เรื่องช่อฉนเรื่องลูกแชร์ลูกโซ่เรื่องโกงกันหรือเปล่าโกงกันหรือเปล่านั่นเองอันนี้พี่ต้องประชุมต่อขอบคุณค่ะนะครับขอโทษครับขอบคุณค่ะ